ตอนนี้เราอยู่ไหนคะไทยค่ะอยู่ประเทศไทยแล้วเรากำลังจะไปไหนเอ่ยได้ไปสิงคโปร์เพื่อจะขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นต่อค่ะสำหรับใครที่ขึ้นแท็กซี่มาจะต้องมาลงประตูไหนคะประตู3ค่ะแล้วก็มาที่โลอะไรโลอีเก่งมากรอบนี้ตอบเองได้เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเนาะเดี๋ยวเราไปหาแถวเช็คอินกันก่อนนะคะได้ไปก่อนเรากำลังจะไปไหนกันคะกำลังจะไปเอาไวไฟที่ไหนกันเหมือนก็คือสำหรับใครที่ขึ้นแท็กซี่มาลงตรงที่เช็คอินเลยอ่ะก็คือต้องลงลิฟต์ตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าเนี่ยเราจะต้องไปชั้น B ตอนนี้เราอยู่ชั้น4โอเคงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปลงกันไปกันเลยเจอป้ายเนี่ยรถไฟเข้าเมืองนะคะแอร์พอร์ตเรียวลิงก์แล้วก็เดินไปตามป้ายได้เลยหนึ่งทางออกมาตอนนี้เราเดินทางมาถึงไหนแล้วคะสุวรรณภูมิค่ะเรามารับอะไรเอ่ยสนุก Wi-Fi ค่ะสนุก Wi-Fi เนาะเราก็เดินทางมาถึงนี่รับสนุก Wi-Fi พอมาถึงแล้วนะคะก็ดูในไลน์เนาะว่าเราจะต้องเปิดล็อกเกอร์ที่ตู้ไหนอย่างอันนี้เขาส่งมาว่าคือตู้4บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตู้เนาะสังเกตในไลน์ด้วยนะคะก็รหัสที่เขาแจ้งมาก็คือ5616เนาะคุณแม่คะเลื่อนให้หน่อยค่ะตู้เท่าไหร่ตู้4ค่ะ5616 ใช่แล้วก็บิดค่ะได้แล้วเปิดออกมาเลยเราก็จะได้ตัวพ็อกเก็ต Wi-Fi แล้วเนาะก็จะมีเอกสารอยู่ด้านบนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยงั้นมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างด้านหน้าเขาก็จะเป็นเหมือนแบบบินที่เขียนไว้ให้เนาะของสนุก Wi-Fi นี่เป็นกระเป๋าเนาะมีสะพายข้างได้นะคะมาดูหยิบมาวางกันเลยนี่แล้วเนาะด้านหน้าเป็นซิปด้านหลังมีซิปด้วยโอเคก็ตัวที่เขาให้มานะคะก็คือพ็อกเก็ต Wi-Fi นะก็ด้านบนจะมีรหัสมาให้นะคะเดี๋ยวเราสอนวิธีการล็อกอินกันอีกทีนึงเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีสติกเกอร์อ่ะก็มีตัวสายUSB นะคะไว้เสียบชาร์จนะคะก็มีปลั๊กมาให้2ตัวเนาะนี่มีปลั๊กทั้งหมด2ตัวมาดูกระเป๋ากันนิดนึงกระเป๋าอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นสายสะพายนะคะอันนี้ก็มีช่องใส่ของด้านหน้าให้ด้วยก็เอาไปใช้ได้เลยแหละเราต้องมาคืนนะไปใช้แล้วต้องเอามาคืนก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราถึงญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเราเซตการตั้งค่าให้ดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ว่าสัญญาณเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยเนาะนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันแล้วเนาะโอเคค่ะวิธีเช็คอินนะคะก็นำพาสปอร์ตไปให้เจ้าหน้าที่ค่ะเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราใช้เวลาเช็คอินแป๊บเดียวแต่ว่าพอดีลืมเอกสารต้องวิ่งไปเอาเอกสารก็เครื่องบินเที่ยวประมาณ9โมงเช็คอินได้เขาเปิดเคาน์เตอร์ประมาณ6โมงหน่อยๆนะคะก็เมื่อกี้เราเช็คอินเสร็จแป๊บเดียวเนาะประมาณ6โมงครึ่งนะคะก็พอเช็คอินเสร็จแล้วเราก็เดินมาสุดทางเนี่ยอันนี้คือข้างหลังเนาะเดินนั้นมาแล้วก็เดินไปหาบันไดเนี่ยค่ะเขาจะเขียนอยู่ผู้โดยสารระหว่างประเทศเนาะ
พอขึ้นไปแล้วก็จะมีการตรวจกระเป๋าค่ะหลังจากนั้นก็ลงมาด้านล่างก็จะเป็นตม.ถ้าเป็นคนไทยก็ใช้เครื่องอัตโนมัตินะก็ไม่มีอะไรใส่พาสปอร์ตเข้าไปแล้วก็คีย์เที่ยวบินถ่ายรูปสแกนนิ้วมืออะไรประมาณเนี้ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างในนะคะเมื่อกี้ผ่านตม.มาแล้วด้านหลังก็ตอนดีใจไม่ต้องเขียนในนี้แล้วใบตม.ก็เดี๋ยวเราจะไปเล้ากันนะคะก็คือออกมาจะเจอตรงนี้เนาะก็เดินไปทางด้านซ้ายนะคะจริงๆแล้วของ SCB เนี่ย King Power มันมี2ฝั่งแล้วแต่ว่าเราจะใช้สิทธิ์ของบัตร City Bank กิน Subway ฟรีซึ่งมันมีแค่ฝั่งเดิมเนาะก็เลยเลือกที่จะไปเล้าฝั่งซ้ายมือกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศเล้าแบบใหม่ให้ดูนะคะว่าอาหารมันแตกต่างจากเดิมไหมมีอะไรเพิ่มเติมหรือลดลงกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะแม่เดินไปนู่นแล้วเดินทางไปไทเปขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้นะทางออก E9 อันนี้โจ๊กนะคะโจ๊กไข่ลวกไม่รู้สุกว่าตอนนี้คุณใส่ไข่ผิดแฮะเดี๋ยวมาดูกันเขาตอกตรงไหนตอกตรงนั้นเลยโอเคกันทำไข่ลวกเรากลัวไม่สุกเราก็ต้องเป็นไงใส่ไปก่อนแล้วก็ตักโจ๊กเขาบอกว่าเป็นโจ๊กไก่โจ๊กไก่โจ๊กก็อร่อยถ้ามารอบดึกจะเป็นข้าวต้มใช่รอถ้าไม่ทานเยอะเดี๋ยวอ้วนเราอ้วนอยู่แล้วมีเครื่องเคียงให้เติมด้วยขิงขิงแค่ดองสักหน่อยก็จะอร่อยหอมแล้วก็หอมต้นหอมใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็อะไรสุดท้ายพริกไทยอันนี้ก็ขิงเหมือนกันหรอขิงเหมือนกันแล้วก็มีพริกไทยขิงแล้วก็น้ำส้มพริกป่นนี่น่าจะเป็นน้ำปลาอันนี้บัวฝามใช่ไหมหวานไม่โกงอ้วนอันนี้คือบราวนี่ด้านบนเป็นเค้กผลไม้ด้านล่างตัวนี้เป็นเดนนิสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีแซนด์วิชแฮมชีสฝั่งนู้นเป็นทูน่าหาอะไรมาคะทำขาแข็งค่ะมันอยู่ใกล้ๆตู้น้ำอัดลมนี่แหละกีไปกินอะไรมา King Power ค่ะเป็นไงบ้างมีอะไรอร่อยบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอโจ๊กมันไม่อร่อยเหรอโจ๊กไก่คือก็อร่อยดีแต่ไก่ไม่อร่อยไก่มันไม่นุ่มเหรอแปลว่าเนื้อโจ๊กอร่อยแต่แม่ใส่ซีอิ๊วเยอะไปมันเลยเค็มคือไม่ต้องจริงๆไม่ต้องปรุงใส่ซีอิ๊วก็ได้นะน่ากำลังพอดีขนมปังก็แข็งไปหน่อยหรือไม่โดนลมไม่เดนนิดอร่อยมันจะมีเดนนิสบลูเบอร์รี่อ่ะอร่อยแล้วก็อาหารก็มีหลายอย่างเนาะมีปังปิ้งแล้วน่าจะเยอะกว่านะหมายว่าพอๆกันไม่ว่าค่ะคุณเอาเยอะกว่าเหรอก็ห้องกว้างขึ้นแต่ไม่มีห้องน้ำต้องออกมาเข้าข้างนอกก็คือมาเข้าตรงหลังบูธเนาะแล้วก็จำได้ไหมเราจะไปเอาซับเวย์อยู่ตรงไหนจำไม่ได้ซ้ายมือก็คือเราจะใช้บัตรตัวCity Bank เพื่อไปรับซับเวย์ฟรีกันนะคะก็เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเ
ครื่องมาสักพักค่ะเขาก็จะให้กรอกใบตม.นะคะด้านบนตรงเนี้ยเป็นชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เพศถัดมาจะเป็นพาสปอร์ตนัมเบอร์เมืองก็คือเมืองที่เราพักอาศัยก็คือแบงคอกนะคะกรุงเทพตรงนี้จะเป็นไฟที่เราบินมาแล้วก็ที่อยู่โรงแรมที่เราพักที่สิงคโปร์แต่เนี้ยเรามาวันเดียวไม่ได้พักก็ไม่ต้องกรอกเนาะช่องถัดมาเป็นเมืองที่เกิดเนาะก็ต่อไปว่าเป็นไทยแลนด์นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะอยู่กี่วันสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็บอกว่าเรามาจากแบงคอกแล้วก็กลับไปที่แบงคอกเนาะตรงนี้ก็ถามว่าเคยมาแอฟริกาไหมตอบโนวันนี้ก็เกี่ยวกับว่าการเปลี่ยนชื่อนะคะว่าเคยใช้พาสปอร์ตอื่นชื่ออื่นเคยครับสิงคโปร์ไหมตอบโนเนาะแล้วก็อันนี้เคยถูกปฏิเสธเข้าเมืองไหมก็ตอบโนแล้วก็เซ็นชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นชื่ออันนี้เป็นใบขาออกของสิงคโปร์เนาะแล้วก็สัญชาติไทยแค่นี้งั้นเดี๋ยวเราไปกรอกกันก่อนนะคะสายการบินเจสซานะคะเครื่องที่เรานั่งนะจะเป็นตัว Airbus A320 นะคะเอกสารที่เขามีมาให้อ่านเล่นบนเครื่องเนาะก็จะมีตัวนี้แหละที่เป็นหนังสือเขาเรียกว่าอะไรเอกสารเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีแมกกาซีนค่ะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เมนูมาดูเมนูกันดีกว่าเป็นข้าวซอสไก่เนาะราคา12 เหรียญอันนี้เป็นโคโค่น้ำไหลนะแล้วก็กินกับไก่อาหารแบบอารมณ์แขกๆนะคะก็เซตเนี่ย12 เหรียญแต่สามารถบวกเนี่ยบวกคุกกี้กับน้ำเข้าไปจากจ่ายแค่17 เหรียญเราลองไปเปิดดูราคาน้ำกันดีกว่ามีเมนูดูคร่าวๆมีแซนด์วิชนะคะนี่เมนูน้ำกันน้ำเปล่าถ้าหิวน้ำเราต้องมาซื้อกันบนเครื่องนี่ราคาคือ4 เหรียญคูณ25ไปเนาะก็จะมีประมาณด้านหลังจะมีเซตเมนูให้อยู่นะคะดูเอกสารอื่นๆก็เป็นเรื่องของลิสต์ช้อปปิ้งเนาะถุงบวกเผื่อขึ้นใส่อันนี้เป็นโปรโมชั่นซิมเน็ตซิมเนาะ15 เหรียญได้15 กิกนะคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นส่วนใหญ่ไม่มีอะไรอันนี้เป็นประกันชีวิตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของที่นั่งกันบ้างนะคะบอกเป็นที่นั่งแบบ3 คูณ 3เนาะเป็น3แถว2ฝั่งนะคะแล้วก็นี่ก็แคบอยู่ดูระยะแต่ว่าถ้าได้นั่งตรงทางออกประตูทางออกนี่จะกว้างหน่อยกว้างกว่านิดนึงด้านหลังเป็นประตูฉุกเฉินเนาะก็จะมีเรียกว่าแหละโต๊ะเล็กๆมาให้นิดนึงยิ่งวางก็จะยิ่งแคบเข้าไปใหญ่ไม่เหลือพื้นที่อะไรเบาะเป็นหนักเนาะก็ให้ความรู้สึกแข็งขึ้นมาหน่อยแต่ก็คับแคบอยู่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณสุนีกันเครื่องบินเป็นไงบ้างคะคับแคบไปหน่อยค่ะจริงเหรอใช่แนทว่ามันนี่กว่าเกาหลีอยู่นะแนทว่าเหมือนกันแหละขนาดเดียวกันอึดอัดเหมือนกันอ๋ออัดเหมือนกันก็หลับอยู่นะว่าเกาหลีแม่งแบบแน่นมากอันนี้แบบยังเหมือนแบบมุกตัวได้บ้างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะสนามบินช่างฮีเป็นสนามบินที่สิงคโปร์แล้วเราจะไปไหนต่อก็จะไปเที่ยวสิงคโปร์ไงแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะไม่รู้มองไปเที่ยวเลยเราต้องหาคำว่าไม่ใช่immigration ก็คือเป็นตม.เดี๋ยวเราต้องหาป้ายก่อนยังหาไม่เจอเหมือนกันตอนนี้ข้างนอกดูฝนตกอ่ะนะใช่ฝนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาตม.กันก่อนก็ลองดูป้ายคำว่า immigration นะเดินมาสักพักก็จะเจอนี่ขาออกแล้วก็จะมีเขียนคำว่า immigration
อยู่ด้านล่างเนาะต้องลงบันไดไปนะคะแต่ถ่ายไม่ได้แล้วเนาะจะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังการเช็คอินล่วงหน้าก็พอเดินออกจากรับกระเป๋าผ่านตม.เนาะรับกระเป๋าใช่ไหมคะเดินออกมาก็เจออินฟอร์เมชันเมื่อกี้เราก็ไปถามเขาว่าเนี่ยไอจะเช็คอินไทยตอนแรกนึกอยู่ว่าการบินไทยภาษาอังกฤษคืออะไรวะคืออะไรการบินไทยใช่ภาษาอังกฤษการบินไทยคือไทยแอร์เวย์เดินไปบอกเขาว่าไอจะเช็คอินไทยแอร์เวย์เขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปที่แถว4โล4เนาะเราก็เดินไปก็มีคนเช็คอินกันอยู่ซึ่งเดินไปถามพนักงานที่เคาน์เตอร์คิดว่าจะเป็นคนไทยไม่ใช่ก็เลยไปถามเขาว่าเนี่ยI check in online already แล้ว I want to drop bag drop bag ก็คือจะ drop กระเป๋านั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ถามเราว่าเราไฟอะไรนายก็เลยบอกว่าเนี่ยนายก็บอกชื่อไฟไปเขาบอกว่ามันเป็นไฟกลางคืนคุณจะต้องแบบไป early check in ก็คือเดินตรงไปหน่อยนะคะมันก็จะมีห้องเราก็มันจะมีตู้ให้กดเราก็กดไปว่าของการบินไทยนะคะมันก็จะเรียกตามคิวแล้วเราก็สามารถเช็คอินโดยเอากระเป๋าขึ้นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรฝากกระเป๋าไว้ได้เลยแล้วก็เดินตัวเปล่าเขาก็ไม่ตัวเปล่าของเต็มเลยไปเที่ยวในเมืองก่อนโทรศัพท์คุยกันเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะตอนนี้งงมากเพราะปกติเนี่ยที่สิงคโปร์อ่ะสนามบินมันจะมีเน็ตฟรีอ่ะแต่ว่ามันใช้ล็อกอินไม่ได้สักอันเลยอ่ะแล้วเรามานี่ก็แบบไม่ได้ซื้อเน็ตมาด้วยนะคะก็เราใช้ Wi-Fi ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ลองล็อกอินหมดแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้เลยเราจะคุยกันได้ยังไงสมมติถ้าลงกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันเราจะต้องไปนี่ประกายเทรน2 Terminal 2เนาะเพื่อเราจะไปขึ้น MRT เดี๋ยวรอรถมานะคะพาเรื่องตม.หน่อยก็คือคนมันน้อยมากเลยเนาะพอเราเดินลงมาแล้วอ่ะตอนแรกจะให้พ่อกับแม่ต่อแถวข้างหลังก็เดินไต่ออกแถวข้างหลังแหละวันนั้นก็เข้าไปก่อนพอนั้นเข้าไปเนี่ยเขาก็ถามนัดว่ามาวันเดียวหรอนายก็บอกใช่ค่ะนายก็ตอบ yes มาวันเดียวอะไรประมาณนี้เขาก็แบบเขาถามว่าไฟกลับกี่โมงซึ่งคุ้นๆแต่จำไม่ได้ก็เลยตอบว่า21ประมาณ3 ทุ่มมั้งคือจำไม่ได้ไงไม่แม่งก็จะหยิบเอกสารเขาบอกไม่เป็นไรเสร็จหันไปหาพ่อแม่หายไปตกใจแล้วก็แบบลนขึ้นมาเลยอ่ะแบบเหมือนจะเดินไปหาพ่อแม่เขาบอกเดี๋ยวเพิ่งสแกนนิ้วก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปพ่อต่อแถวข้างๆแล้วคือเหมือนของพ่อนี่มีปัญหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไงเราแบบก็เลยแบบเขาก็หันมาถามว่ามาด้วยกันไหมเนี่ยเราก็แน่ก็เลยบอกว่าใช่ตม.ของแนทเนี่ยเขาก็เลยหันไปบอกว่าเนี่ยเขาพักแค่วันเดียวคิดว่าเขาน่าจะให้กรอกโรงแรมเพราะเราไม่ได้กรอกไปเพราะเรามาวันเดียวนะคะส่วนแม่ไปอีกช่องนึงเป็นไงบ้างสัมภาษณ์หน่อยก็ถามวันแม่ก็เข้าใจว่าถามว่ามาคนเดียวใช่ไหมแม่ก็บอกว่าที่แอร์มันดูที่ฟัมบัลลี่เขาบอกโนวันอ๋อคงมาถามเขาวันเดียวแม่งหรอวันไหวพริบดีไหวพริบดีรถมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันก่อนนี่รถนานไหมเนี่ยไม่นานไปนั่งแล้วก็เดินทางมาทางเทอร์มินอล2นะคะแล้วก็เดินตามป้าย Train to City มาก็จะมีบันไดยาวๆลงมานะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันว่าเราจะต้องไปซื้อตั๋วที่ไหนยังไงกันนะคะคือเมื่อกี้เราไปซื้อตั๋วกันก็วิธีซื้อตั๋วไม่ยากทำไงคะกดเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วเราก็เลือกสถานีเราจะไปไชน่าทาวน์แล้วก็ติ๊กไชน่าทาวน์มันจะขึ้นราคามาพอขึ้นราคาเสร็จมันจะมีให้เลือกจำนวนคนเราก็เลือกไป3 คนเนาะแล้วมันก็จะบอกว่าทั้งหมดกี่บาทแล้วก็หยอดตังค์ใส่เข้าไปมันก็จะมีตั๋วออกมาแล้วก็มีเหรียญออกมาบางทีไม่ได้ถ่ายคนเยอะเดี๋ยวไปเจอกันที่เดี๋ยวเราต้องไปต่อเปลี่ยนประมาณ2 รอบเดี๋ยวไปดูกันนะคะมันจะบอกว่าเนี่ยสถานีถัดไปเนี่ยมันเป็นสถานีเอ็กโปนี่มันบอกว่าเนี่ยเน็กสเตชันเนี่ยเอ็กโปซึ่งเราจะยังไม่ลงเราจะลงสถานีถัดไปเนี่ยดูป้ายตรงนู้นเห็นป่ะไอ้ไฟกระพริบสีแดงๆก็คือสถานีถัดไปแต่ว่าที่เราจะลงอ่ะคือสถานีสีเขียวซึ่งเมื่อกี้ในป้ายเมื่อกี้เขาบอกว่ามันคือสถานีปลายทางเขาจอดถึงแค่ถึงนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนขบวนที่ตรงนั้นเนาะ
าหน้าเมล่าเสร็จแล้วก็มันจะออกได้สองฝั่งใช่ไหมก็ให้สังเกตว่านี่ทูซิตี้เอาเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนสายกันอีกเพื่อไปไชน่าทาวน์กันนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปต่อรถต่อหนึ่งสามต่อไปจะถึงหลายต่อมากเลยอ่ะแต่เหมือนฝนจะหยุดแล้วซึ่งเราก็ดูเนี่ยมันจะเขียนว่าเวเอาท์นี่เราจะไปต่อสาย North East เนาะก็เดินตามทางไปนะคะก็มาถึงไชน่าทาวน์กันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นถ้าจำไม่ผิดยังไม่ได้ดูด้วยว่าจะต้องออกทางออกไหนคือว่าเป็นทางออกเองนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะนี่บรรยากาศเป็นอีกโลกนึงเลยมีความเป็นไชน่าทาวน์มากๆนี่สวยไหมคะมีอาหารจีนได้ไปหมดเลยค่ะนี่นี่นี่ฝนไม่ตกดีใจมากบรรยากาศเดี๋ยวเราจะต้องเดินนี่เดินตรงไปนู่นนะคะแล้วก็ไปผ่านวัดแขกเนาะของที่สิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระเคี้ยวแก้วกันลองชมบรรยากาศนะคะเป็นไงคะนะสวยไหมเหมือนอะไรเหมือนอะไรเพลงเยาวราชเหมือนเยาวราชประมาณนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปย่านนี้กันก่อนช้อปปิ้งเป็นไงบ้างคะถูกไปแต่ก็จะซื้อขนาดทั่วๆไปก็จะซื้อเห็นกระเป๋าแพงไอ้ผ้าพันคอหมื่นของบ้านเราเลยแต่ขายแพงกว่าเท่าไหร่บ้านเราเหมือนนั้นที่จะไปร้อยนึงร้อยเดียวอันนี้ตกร้อยยี่สิบอ่ะกี่เหรียญ5เหรียญ125โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนอ่ะมาถึงแล้ววัดแขกนะคะที่เราก็ไปไหว้ที่วัดแขกแล้วนะคะพอดีเข้าไปล้มกันไงเขาปิดเนาะว่าไม่ได้ไหว้อะไรแต่เราก็ลึกถึงชื่ออะไรนะเขาแม่ปวารตีในเขาเรียกว่าอะไรอีกอวตารนึงก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดพระเคี้ยวแก้วกันต่อนะคะนู่นไม่ไกลค่ะแต่เดินเร็วหน่อยดีกว่าเพราะเหมือนฝนมันเริ่มลงเม็ดเดินมานิดเดียวค่ะเราก็จะมาถึงวัดพระเคี้ยวแก้วเนาะก็คือเดินผ่านหน้าวัดแขกมาเลยนี่เดี๋ยวไปดูวัดพระเคี้ยวแก้วกันถึงแล้วนี่วัดพระเคี้ยวแก้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะไปดูบรรยากาศข้างในกันเราจะต้องจุดธูปกันก่อนนะคะจุดดอกเดียวไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาปักรอบนี้ไม่มีลายรอบที่แล้วมาเป็นลายเลยชอบสายที่นี่มากเพราะว่าค่อนข้างที่จะปักง่ายนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศด้านในกันก็คือชั้นหนึ่งบริเวณชั้นหนึ่งจะเป็นลานภาวนานะคะตรงนี้ก็จะเหมือนแบบมาสวดมนต์แล้วก็ตามกำแพงค่ะคุณแม่นี่ค่ะตามกำแพงจะมีเห็นไหมมีพระพุทธรูปอันนี้ก็เป็นพระองค์เล็กเราไปขึ้นชั้นสองกันนี่ด้านหลังก็จะมีอง
เดี๋ยวเราจะไปชั้น2ชั้น3กันเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ชั้น4จะเป็นเหมือนที่นั่งสมาธิแล้วก็มีอาทิพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรนะคะพระบรมสารีริกธาตุใช่แล้วประธานบนสุดเนี่ยดาดฟ้าจะมีระฆังไว้ขอพรให้เราไปหมุนแล้วก็มีสวนลอยฟ้าอยู่ชั้นนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเดินชมกันทีนี้จะเป็นสมัยโบราณในแบบยุคแบบก่อชัยนาทาวสมัยก่อนนี่การก่อสร้างที่นี่ยักษ์ปีศาจดับบ้านปีศาจมังกรของขวัญจากทั่วโลกคุ้นๆไหมมีมาจากวัดปากน้ำด้วยนั่นไงตลับปัดวัดปากน้ำกีฟอร์มาลาวเดอะเวิร์ลบรรยากาศชั้นนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันต่อนี่อันนี้เป็นชั้น3นะคะชั้น3เนี่ยเท่าที่นายสังเกตจะเป็นแบบพระพุทธรูปที่ค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่บรรยากาศชั้นนี้จะดูอึมครึมกว่าเนาะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปที่คุ้นตานะคะใช่เป็นประจำวันเสาร์อันนี้แบบทรงแบบนี้ไงเป็นพระพุทธรูปไทยเมื่อกี้เราไปชมอะไรกันมาคะเขาห้ามถ่ายเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนาะก็เดี๋ยวเรามาชมด้านอื่นต่อบรรยากาศชั้น3ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น4กันนะคะซึ่งชั้น4เขาห้ามถ่ายรูปเนาะเป็นโซนที่ให้เรานั่งสมาธิกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันชั้น5นะคะหรือว่าชั้นหนานฟ้าชั้นหนานฟ้าจะมีระฆังที่เราสามารถขอพรได้เนาะแล้วก็เป็นสวนลอยฟ้าเข้าไปด้านในก็จะมีระฆังไปหมุนขอพรเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนนะคะตอนนี้เราก็เมื่อกี้ไปไหว้ที่ชั้น4เสร็จแล้วเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้น5นะคะด้านบนจะเป็นสวนเนาะก็ต้องขึ้นทางบันไดเท่านั้นหลายชั้นพอขึ้นมาอีกชั้นนึงแต่ก็ดูหลายชั้นอยู่เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศข้างนอกมันยังฝนตกหรือเปล่านะคะนี่สวยงามฝนยังตกอยู่เลย
นี่คือทางเดินที่เราจะไปขอพรเดี๋ยวเราไปแอบดูข้างๆก่อนมันเข้าได้หรือเปล่าก็ประมาณนี้ด้านข้างเนาะจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กนะคะอยู่ตามกำแพงเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อไปหมุนระฆังเพื่อขอพรกันเขาบอกว่าหมุนทั้งหมดสามรอบมันจะมีเสียงติ้งติ้งติ้งงั้นเดี๋ยวเราไปลองหมุนขอพรเราจะไปไหนกันไม่ได้เลยเพราะฝนมันตกตอนแรกเราว่าเราจะไปถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนแต่ฝนตกไม่ไปแล้วเนาะเพราะมันต้องโดนฝนเดี๋ยวไปกินนั่งรอที่ศูนย์อาหารแม็กซ์เวลแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ศูนย์อาหารแม็กซ์เวลไม่รู้ว่าจะต้องฝ่าฝนไปไหมอ่ะมีเสื้อกันฝนแล้วมีรองเท้าก็เน่าเรามีถุงเท้ากันฝนไว้แหละมีความพร้อมมากงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันที่ศูนย์อาหารแม็กเวลไปนั่งหลบฝนกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าเราจะเอายังไงเพราะตอนนี้ถ้าเป็นเวลาที่สิงคโปร์ก็ประมาณ3 โมงครึ่งยังมีเวลาอยู่เยอะอ่ะเจอกันนะคะแล้วสำหรับข้าวมันไก่ร้านเทียนเทียนเป็นร้านชื่อดังนะคะกินไหวไหมเลือดแดงๆหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะแบบดูไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นไงอ่ะให้คุณแม่ชิมก่อนชิมเถอะร้อนมีตั้งหลายอันอ่ะชิมเลยมันจะเนื้อมันจะมีความลื่นกว่าของไทยมันจะแบบดุนๆน่ะแบบเด้งๆมีให้มาชิมกันก่อนซึ่งจริงๆเราอิ่มซับเวย์กินเหลือทิ้งเลยเนี่ยซับเวย์ที่เราได้มาฟรีก็กินไม่หมดเป็นไงฟิลลิ่งเป็นไงคะไก่ใช้ได้เราว่าลดกันไม่จัดน้ำจิ้มไม่อร่อยเนาะสู้ของไทยไม่ได้ใช่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเราไปทางดาวเทาไลน์นะคะเวลาเข้าก็ตึ๊ดตอนนี้เรานะคะกำลังจะเดินทางไปที่เล้าของบัตร JCB เนาะ Plaza Premium เล้าก็เข้าตมมาแล้วที่ Terminal 1นะคะเราก็เดินไปทางนี้เลย Transfer C นี่จะมีเขียนอยู่อ่ะเดี๋ยวเดินไปสุดทางเลยนะคะจะมีบันไดเลื่อนขึ้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงเนาะที่หน้าเรากันเลยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคือปลายทางเลยก็คือทานเฟอร์ซีเล้านะคะให้เพื่อนๆ นะคะขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีด้านบนนะคะอันนี้เป็นอาหารร้อนมีอุด้งแล้วก็เนี่ยข้าวมันไก่แล้วก็เบคฟาสรักษาจะเอาข้าวมันไก่อีกรอบไหมล่ะแล้วการแซลมอนยังไงมีแซลมอนแคลิฟอร์เนียโรเอาไปล่ะแคลิฟอร์เนียโรอันนี้น่าจะเป็นเบิร์ดไก่ซุปไก่อันถัดไปเป็นซุปถั่วแดงหัวเนสบีนถั่วแดงด้านนี้จะมีเป็นพวกขนมค่ะอันนี้เป็นแบบเย็นนะแล้วก็เป็นมีพวกสลัดผักด้านนี้อันนี้เป็นนี่ไก่อบลองเปิดดูสิค่ะไก่อบน้ำแดง
ผัดผักเนี่ยผัดผักอันนี้เป็นขนมเค้กก็มีประมาณนั้นถึงได้ถึงประมาณ5โมงกว่าแล้วนี่ลงเทอร์มินอล4เนี่ยไม่ได้ลงเทอร์มินอลนี้อืมเป็นไงดีไหมเทอร์มินอลใหม่ว่าไงอีกคะเป็นไงบ้างไม่กินเต้นแต่ไม่เคยกินขนมจีนน้ำยาที่ใส่ข้าวผู้มันแบบรสชาติเฝื่อนๆอะที่พี่แนทเคยกินแล้วก็กินไม่หมดมันคือขนมจีนน้ำยาแต่ไม่มีกระชายแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาแนะนำไหมน้องหนมจีนน้ำยาแม่น่าจะชอบเลยมันหลอกแค่บอกแม่แล้วว่าไม่อร่อยว่าไม่ต้องสั่งไม่แม่ไม่ได้สั่งแม่เขาถามแล้วดูแม่ดูสนใจมันมีเครื่องปรุงไงมันรสชาติแย่มากนะแม่ให้แม่ชิมไม่เอาจริงจริงด้วยมันแบบประหลาดประหลาดเห็ดเขามีน้ำแข็งหรอจัดอีกรอบเพราะอร่อยมากเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันห้องน้ำของเรานะคะวิธีก็เดินไปแจ้งที่เคาน์เตอร์บอกว่าเราอยากใช้ห้องน้ำเนาะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็มีได้เป่าผมให้ด้วยนะคะด้านนี้เป็นกระจกแล้วก็เป็นโถเนาะเป็นแบบโถนี่ประมาณนี้นี่ห้องอาบน้ำมาดูอุปกรณ์กันเป็นแบบสายบัวเนาะมีแบบ2เลเวลนะคะแล้วก็มีเป็นแชมพูกับชาวเจลเนาะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำหน่อยเนาะเพราะว่ารู้สึกแบบอบอ้าวมากแล้วเจอกันบนเครื่องเลยดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะจะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ค้นพบว่าเขามีชุดคิดให้ด้วย wow. แล้วมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะแล้วก็หมวกคลุมผมแล้วก็คัตบัตซึ่งมีหวีให้ด้วยนะซึ่งเรากับแก้วเนาะไว้แปรงฟันซึ่งแบบหัวเปียกหนักมากเพราะว่าไม่มีหมวกเพิ่งเห็นเสียใจโอเคก็ประมาณนี้เนาะห้องน้ำก็ถ้าใครมีโอกาสก็แวะลองมาใช้กันได้นะคะคาดว่าจะกำจัดสกปรกก่อนเวลาเล็กน้อยสำหรับโอกาสระหว่างใช้ทำในวันนี้นะครับเป็นวันกำบังดังนั้นด้วยความปลอดภัยและความไม่กำบังขอแนะนำให้ท่านผู้ใช้รักษาช่วงต้องขึ้นมาแล้วI'm not sure if you're going to be able to do that.
เป็นไงบ้างกินอย่างอร่อยรสชาติอาหารเป็นไงบ้างคะได้อร่อยข้าวก็ร้อนดีอาหารเยอะมากอะไรอร่อยคะเดี๋ยวลองได้ลองตัดเชโปตัดเชโปอร่อยใช่แต่ก็ว่าตัดเชโปอร่อยต้องชิมปลาดูยังยังไม่ได้จะชิมเดี๋ยวชิมปลาดูบอกไม่ถูกธรรมดาแผนงปลาก็ธรรมดาแต่ว่าเชโปอร่อยกับตัวของที่มันเป็นวุ้นอะเป็นขนมอร่อยเดี๋ยวไงขอตัวไปทานกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลงเครื่องเราจะถ่ายกันอีกทีคือวิธีการที่จะทานสิทธิ์เครื่องที่สวนอุณหภูมิเนาะเดี๋ยวไปทานกันนะคะทานเฟอร์เครื่องต้องเดินทางไปทางไหนคะแล้วทำไมมันมีทานเฟอร์ไปทุกจุดนี่เนี่ยก็เดินตามป้ายป้ายจะเขียนว่าเดินไปทางอีสต์เราก็เดินตามป้ายไปเดี๋ยวไปดูกันอีกทีเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวลงเครื่องแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะ